ไม่ได้ห้ามการต่อภาษีนะครับมันเป็นเรื่องเขาก็ยังแต่ว่าคุณมีแค่ว่าตรงที่บอกว่าคุณไปจ่ายเนี่ยคุณได้แค่ใบแทนแค่นั้นเองในส่วนนี้แต่ว่าไม่ได้ห้ามมันเป็นคนละเรื่องกันแค่นั้นเองแต่ว่าระบบมันลิงก์กันแล้วมันเลยใช้ตรงเนี้ยเหมือนว่ามันมีการมันบังคับได้มากขึ้นแค่นั้นเองเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้อาจจะด้วยว่ามันเป็นการระบบคอมพิวเตอร์สมัยก่อนอาจจะไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้และอีกสมัยก่อนเนี่ยก็จะคนชาวบ้านก็จะใช้คำว่าอายัดเมื่อก่อนเนี่ยตำรวจเองเนี่ยก็พอมีใบสั่งก็จะพิมพ์เป็นเอกสารส่งไปอายัดอะไรเงี้ยซึ่งในเรื่องของกรณีที่มีการทำผิดรถชนรถอะไรเงี้ยก็จะอายัดซึ่งตรงนั้นมันเป็นเรื่องของเอกสารซึ่งมันไม่สามารถทำครบถ้วนแต่ทุกวันนี้มันมีระบบใหม่คือระบบ PDM ของกรมตำรวจเนี่ยนะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยการออกใบสั่งของตำรวจจะมีอยู่3ช่องทางหนึ่งจากกล้องจับความเร็วกล้องที่ติดตามสี่แยกไฟแดงทั่วประเทศเลยทั้งหลายนะครับแล้วกรณี2เจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบการทำผิดก็ออกใบสั่งที่เจ้าหน้าที่เป็นผลไปพบความผิดเนี่ยก็ออกใบสั่งได้2อย่างคือเนื่องจากว่าเครื่องตัวนี้มันต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดซื้อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนเนี่ยก็จะมีบางคนที่มีนะครับงั้นก็ยังมีออกใบสั่งก็คือออกด้วยกระดาษเหมือนเดิมที่เราเคยเห็นสมัยว่ากับ2ออกด้วยเครื่องออกใบสั่งอัตโนมัติหรือแล้วเราเรียกว่าระบบ PDM เนี่ยซึ่งระบบตัวนี้มันจะไปลิงก์กับขนส่งแต่ว่าระเบียบของตล.ก็จะบอกว่าใครที่ออกใบสั่งด้วยมือหรือออกใบสั่งจากกล้องก็ต้องมาลงระบบนี้เหมือนกันแต่ก็ต้องมาใช้ลงกับเครื่องถ้ามันเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ที่ตัวสถานีตำรวจก็จะมาลงครบปุ๊บมันก็จะมีเวลาโดยหลักๆ ก็คือใบสั่งเนี่ยตามที่เราเขียนในใบสั่งจะเขียนว่าให้ไปชำระค่าปรับที่สถานีที่เกิดเหตุภายใน7วันอันนี้7วันแต่ว่าถ้ามันมาจากกล้องก็อาจจะไม่ใช่7วันเนี่ยแต่เป็น23วันนะครับบวกการส่งหมายอะไรมันก็รวมๆแล้วก็จะ50กว่าวันหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อไม่มาเสียค่าปรับตามระยะเวลาเนี่ยเจ้าทีมตำรวจก็จะออกไปเตือนครั้งหนึ่งนะครับออกไปเตือนเป็นเอกสารไปที่ภูมิลำเนาของคนที่ถูกออกไปสั่งพอครบระยะเวลานะครับตามใบเตือนว่าคุณต้องมาเสียค่าปรับผู้ขับขี่ก็มีหน้าที่ไปชำระอีกภายใน15วันรวมเป็น30วัน50วัน30วันพอไม่มาชำระปุ๊บเนี่ยระบบมันจะขึ้นทันทีว่าใบสั่งแบบนี้ภายในกรอบเวลาเนี่ยหมดครบกำหนดแล้วไม่มาเสียระบบมันก็จะลิงก์ไปที่กรมขนส่งทันทีว่ามีการค้างชำระค่าปรับนี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าพอใบคนครบที่คุณมือต้องไปเสียประชาชนตีเช่นเราออกใบสั่งสมมุติวันนี้แล้วกันนะครับวันนี้แล้วประชาชนเนี่ยครบต้องไปต่อภาษีเมษาพอไปเมษาปุ๊บเขาไม่มาชำระค่าปรับตามที่ขั้นตอนที่แจ้งเนี่ยครับมันก็จะไปกดที่กองขนส่งว่าตัวเขาเองเนี่ยมีใบสั่งค้างชำระอยู่เท่าไหร่ต่อมาเมื่อวันที่1เมษาปี66ครับท่านพลตำรวจดำรงศักดิ์อดีตผบ.ตร.ท่านก็ไปทำข้อตกลงกับกรมการขนส่งในการที่จะลิงก์ข้อมูลนะครับว่ากรณีประชาชนเนี่ยโดนไปสั่งแล้วไม่ไปชำระค่าปรับตามระยะเวลาที่ตำรวจให้ไว้เนี่ยก็ข้อมูลตัวนี้ก็จะไปถึงกรมขนส่งนะครับซึ่งมันมีอยู่มาตราหนึ่งของตามผบ.จราจรนะครับตามมาตรา141/1นะครับที่ว่ากรณีที่เจ้าของรถไม่ไปชำระค่าปรับภายในเวลาที่กำหนดนะครับก็ให้เจ้าพนักงานจราจรแจ้งในทะเบียนก็คือขนส่งเนี่ยแหละงดการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีนะครับสำหรับรถคันนั้นซึ่งก่อนนี้เนี่ยทางขนส่งเขาก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายก็คือจะให้ใบแทนการเสียภาษีแล้วก็ให้ระยะเวลาไปผลเนี่ยไปเสียค่าปรับเสียค่าปรับนี่ก็มีทั้งหลายช่องทางทุกวันนี้นะครับที่ขนส่งเองเลยก็ได้หรือมาที่สถานีตำรวจหรือไปเสียออนไลน์เสียที่ไปรษณีย์ทั้งหลายก็ยังมีระบบนี้รองรับอยู่ตามเดิมซึ่งใช้มาหลายปีแล้วเราสามารถโต้แย้งได้ในศาลได้ตลอดทุกขั้นตอนนะครับเหมือนเดิมแต่มีสิทธิ์ต้องไปโต้แย้งเพราะว่าตอนนี้ที่เราไม่โต้แย้งนะครับตามกฎหมายสันนิษฐานว่าเราเป็นผู้กระทำความผิดไว้ก่อนมันก็มีอยู่เรื่อยๆครับกรณีก็มันเป็นเรื่องของสิทธิ์ของผู้ที่ถูกใบสั่งเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นความผิดจริงก็ได้ในส่วนนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งแล้วก็เอาหลักฐานมายืนยันเพราะเนื่องจากว่ามีข้อสันนิษฐานทางกฎหมายว่าคุณเป็นเจ้าของรถคันนี้ก็ต้องเป็นเจ้าของเป็นผู้ขับแต่ว่าคุณอาจจะให้ใครขับในส่วนนี้เป็นเรื่องของการโต้แย้งและการพิสูจน์ในส่วนนี้ไม่ได้ตัดสิทธิ์ครับเป็นเรื่องสิทธิตามกฎหมายแต่พื้นฐานได้ครับผ่านระบบแอปขับดีนะครับแอปพลิเคชันขับดีของตำรวจสามารถเช็คตรวจสอบได้ครับโหลดได้ในระบบทุกระบบแอปเขียนเลยขับดีแล้วก็โหลดแล้วก็มันจะมีว่าเรากล้องกรอกอะไรไปแล้วจะตรวจสอบได้เลยว่าเรามีใบสั่งสามารถเช็คใบสั่งค้างได้และเช็คคะแนนความพื้นผู้ขับขี่ได้ด้วยลืมไปว่ามันมีเรื่องว่าตอนนี้ใบสั่งเนี่ยมีเรื่องของการตัดแต้มด้วยระบบเนี้ยมันกลับมาใช้ละคุณไม่ไปเสียใบสั่งตามระยะเวลาก็โดนตัดแต้มอีกนะครับส
ทำไมระบบพวกนี้ต้องมาใช้ก็เนื่องจากว่า1ประเทศไทยมีปัญหาในเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ติดอันดับต้นๆของโลกนะครับก็เนื่องจากว่า1การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดหรือไม่ทั่วถึงหรือไม่เท่าเทียมเพียงพอ2ประชาชนเองก็ไม่ตระหนักว่าการที่เราทำผิดวินัยจราจรหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเรื่องรถติดเรื่องอะไรก็มีส่วนในเรื่องของวินัยเรื่องการจอดรถในที่ห้ามจอดมันเกี่ยวพันกันไปหมดในปัญหาสังคมที่เกิดจากการพฤติกรรมการใช้รถแล้วก็พฤติกรรมของการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจส่วนหนึ่งด้วยว่าไม่สามารถจะใช้ได้ทั่วถึงแต่เมื่อระบบต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกที่เรียนนะครับว่าตอรอได้นำระบบคอมพิวเตอร์ระบบออกใบสั่งตรงนั้นมาใช้แล้วมีการเชื่อมข้อมูลกับกรมขนส่งนะก็เพื่อการบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมแล้วก็ทั่วถึงแล้วก็เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นก็ฝากเตือนประชาชนว่า1ถ้าเราไม่อยากจะไม่ต้องมาเสียค่าปรับนะครับซึ่งมันเป็นโทษอย่างนึงอ่ะก็คือก็ขอให้ขับรถตามกฎนะครับตามกฎหมายที่เขากำหนดไว้นะตามป้ายที่มีการเตือนหรือว่าที่เรารับทราบอยู่แล้วว่าเราต้องทำเนินการเพราะว่าทุกคนขับรถต้องมีใบขับขี่อยู่แล้วนะครับ2นะครับก็เตือนว่าถ้าท่านถูกไปสั่งแล้วหรือการผิดแล้วก็ขอให้ไปเสียค่าปรับเนื่องจากว่ายิ่งโดนมากมากขึ้นก็ต้องเสียค่าปรับมากขึ้นนะครับตามลดหลั่นกันไปอย่างเงี้ยงั้นท่านไปเสียตรงเวลาก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องเหล่านี้เนื่องจากว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ยตอนนี้มันมีพรบเรื่องปรับพินัยอายุความเดิมเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับมี1ปีตอนนี้อายุความเนี่ยเป็น2ปีแล้ว